สำหรับแนวการเขียนและท่วงทำนองการแต่งนะคะหรือเราเรียกว่าสไตล์นะคะการเลือกและเรียบเรียงภาษาเพื่อแสดงออกถึงความคิดรูปแบบประโยคนะคะเพื่อให้สามารถสื่อสารถึงผู้อ่านได้อย่างสมบูรณ์นั้นเราจะแบ่งเป็น5ลักษณะดังนี้ค่ะ 1. แบบเรียบๆใช้ภาษาง่ายๆนะคะสื่อความคิดอย่างตรงไปตรงมาค่ะแบบกระชับสั้นและตรงจุดมุ่งหมายค่ะแบบเข้มข้นสั้นและตรงจุดมุ่งหมายหรือจะเป็นแบบสละสลวยใช้ภาษาง่ายประณีตหรือสุดท้ายค่ะแบบสูงใช้คำศัพท์แสดงถึงแนวคิดเรื่องสูงๆนะคะดังนั้นไม่ว่าเรื่องที่เราเขียนนะคะจะเป็นลักษณะอย่างไรผู้เขียนหรือผู้ผลิตวรรณกรรมจะต้องเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยแล้วก็ใช้ท่วงทำนองในการแต่งให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะเพื่อที่เด็กจะได้ไม่เบื่อง่ายนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเล่มที่เราเขียนต่อไปจนจบค่ะต่อไปเป็นบุคลิกลักษณะของตัวละครนะคะตัวละครเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยในการดำเนินเรื่องไปได้นะคะรวมถึงการแสดงพฤติกรรมต่างๆนะคะดังนั้นแนวทางการสร้างตัวละครก็จะต้องเป็นตัวละครที่ไม่มีมากจนเกินไปนะคะสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ปรากฏตัวนะคะควรแนะนำตัวละครให้หมดตั้งแต่แรกนะคะมีความจริงและไวใกล้เคียงกับเด็กนะคะตัวละครทุกตัวจะต้องมีคุณค่าในตัวเองค่ะเพราะว่าการสร้างสรรค์ตัวละครขึ้นมานะคะตัวละครทุกตัวจะต้องมีบทบาทที่สำคัญแตกต่างกันไปนะคะเพื่อให้เห็นลักษณะสำคัญนะคะหรือให้เห็นว่าตัวละครนั้นมีดีหรือประพฤติไม่ดีอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กจะได้มีความเข้าใจตัวละครนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะและตัวละครทุกตัวจะต้องมีบทบาทเท่าเทียมกันนะคะหรือถ้ามากหรือน้อยจนเกินไม่มากหรือน้อยจนเกินไปค่ะลักษณะของตัวละครนะคะผู้เขียนจะต้องสร้างมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะคะหรือเลือกตัวละครที่เหมาะสมกับเรื่องราวเนื้อเรื่องต่างๆค่ะถ้าผู้เขียนจะสร้างตัวละครที่เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักนะคะก็จะใช้ตัวละครเป็นกระต่ายเป็นแมวผีเสื้อหรือสัตว์ที่มีรูปร่างน่ารักนะคะก็จะช่วยให้เด็กนะคะมีความสนใจตัวละครตัวนี้มากขึ้นแล้วก็เห็นถึงความน่ารักของเด็กๆนะคะรวมถึงสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลือกมานะคะเด็กก็จะมีความรักหรือความชอบในสัตว์แต่ละประเภทที่เราเลือกมาด้วยค่ะเด็กผู้ชายนะคะก็จะใช้ตัวละครที่เป็นหมีเป็นสุนัขเป็นกวางนะคะซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งเหมือนเด็กผู้ชายนะคะเข้มแข็งร่าเริงนะคะเด็กผู้ชายซุกซนนะคะก็จะใช้ตัวละครที่เป็นชนีเป็นลิงนะคะซึ่งแสดงถึงความซุกซนของสัตว์แต่ละประเภทนั้นๆนะคะก็นำมาเปรียบกับเด็กผู้ชายที่ซุกซนค่ะเด็กผู้ชายอ้วนนะคะก็จะใช้ตัวละครที่เป็นฮิปโปหรือช้างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพของสัตว์ประเภทนั้นนะคะแต่เราก็จะนำมาวาดหรือนำเอามาใช้ให้ดูน่ารักเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายเกเรนะคะก็จะใช้ตัวละครที่เป็นสุนัขจิ้งจอกหรือเสือนะคะตัวละครที่เป็นผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจก็จะใช้ตัวละครเป็นสิงโตหรือเสือโคร่งนะคะคนเจ้าเล่ห์ใช้ตัวละครที่เป็นสุนัขจิ้งจอกค่ะซึ่งลักษณะของตัวละครที่เราเลือกมานั้นนะคะจะต้องมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงด้วยดังนั้นไม่ใช่เด็กจะเรียนรู้แค่ว่าสัตว์ตัวนั้นพูดอะไรหรือเป็นตัวละครอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้บุคลิกลักษณะของสัตว์แต่ละประเภทด้วยว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะเช่นสิงโตก็มีอำนาจนะคะลิงก็จะเป็นสัตว์ที่ซุกซนนะคะก็จะช่วยทำให้เด็กเข้าใจตัวละครเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงเข้าใจธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภทด้วยค่ะความสะเทือนใจหรือคติสอนใจค่ะการสร้างจุดสะเทือนใจควรคำนึงถึงดังนี้ค่ะ 1. จุดสะเทือนใจนะคะเป็นจุดที่เราสามารถวัดผลงานเขียนได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่เช่นถ้าอ่านแล้วเด็กรู้สึกถ้าเป็นเรื่องสนุกเด็กอ่านแล้วสนุกมีความสุขแสดงว่าเรื่องนั้นก็ประสบผลสำเร็จค่ะหรือเป็นเรื่องที่เศร้านะคะเรื่องที่เศร้าเสียใจเด็กอ่านแล้วรู้สึกเศร้ากับตัวละครแสดงว่าเรื่องนั้นก็ประสบผลสำเร็จค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เศร้าแต่เด็กกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกขบขันแสดงว่าการเขียนเรื่องนี้ก็ไม่ประสบผลสำเร็จค่ะ 2. จุดสะเทือนใจส่วนใหญ่มักจะอยู่ตอนท้ายของเรื่องนะคะ
การดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะคะทำให้เด็กอ่านอย่างเพลิดเพลินค่ะแต่จะเป็นจุดสะเทือนใจนั้นจะไปอยู่ในส่วนของตอนท้ายค่ะเพื่อให้เด็กเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวที่ดำเนินเรื่องมาแต่ละแบบแต่ละส่วนอาจจะแตกต่างกันแต่สุดท้ายทุกตัวละครอาจจะมีจุดสะเทือนใจบางอย่างที่ทำให้เด็กรับรู้ได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าใจว่าถ้าประพฤติตนแบบนี้ปฏิบัติตนแบบนี้ก็อาจจะได้รับผลแบบนี้ในตอนท้ายค่ะและสามมักจะมีอยู่ในงานเขียนหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนประเภทบันเทิงคดีและบทร้อยกองเท่านั้นค่ะในส่วนของสารคดีไม่จำเป็นต้องมีจุดสะเทือนใจหรือคติสอนใจก็ได้ค่ะสำนวนโวหารค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะคะการเลือกสำนวนโวหารต่างๆนะคะควรให้เหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละช่วงอายุค่ะซึ่งเราได้เรียนความเหมาะสมความสนใจของเด็กมาในครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยชอบแบบไหนสนใจอะไรสำนวนโวหารที่เลือกนำมาใช้ก็จะต้องเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะบทสนทนานะคะบทสนทนาคือคำพูดหรือคำเจรจาโต้ตอบกันระหว่างตัวละครเด็กไม่ชอบเรื่องที่แบบบรรยายตลอดนะคะตัวละครจึงต้องมีการเจรจาอย่างสมจริงนะคะข้อคิดในการสร้างบทสนทนานั้น 1. เลือกถ้อยคำที่พูดกันทั่วไปนะคะซึ่งเป็นคำง่ายๆนะคะ 2. บทสนทนาทำให้เรื่องดำเนินไปผู้อ่านได้ทราบเรื่องจากบทสนทนานะคะดังนั้นเรื่องราวไม่ว่าจะยาวหรือสั้นอย่างไรนะคะบทสนทนาจะช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวเพิ่มมากขึ้นจากบทสนทนาของตัวละครค่ะ3บทสนทนาจะช่วยเล่าเรื่องนะคะบทสนทนาที่ดีจะช่วยย่นเรื่องที่ยาวให้สั้นลงได้ค่ะดังนั้นเรื่องที่ยาวๆนะคะเราอาจจะนำมาเขียนเป็นบทสนทนาเพื่อให้เรื่องมันดำเนินการเร็วขึ้นค่ะ4บทสนทนาที่ช่วยอธิบายความนะคะเป็นบทสนทนาที่ให้ความรู้ช่วยชี้แจงให้เด็กเข้าใจและสามารถเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กได้ค่ะการตั้งชื่อเรื่องนะคะการตั้งชื่อเรื่องก็จะมีหลายลักษณะค่ะการตั้งชื่อเรื่องโดยเน้นตัวละครเป็นสำคัญนะคะเราอาจจะตั้งชื่อเรื่องโดยเอาตัวละครขึ้นมาดำเนินเรื่องนะคะนั่นก็คือเช่นกุ้งกิ๋งไปโรงเรียนกุ้งกิ๋งกับเพื่อนนะคะอ้วนกับอีทอย่างนี้เป็นต้นค่ะการตั้งชื่อเรื่องโดยเน้นฉากนะคะเราก็จะเห็นว่าเอาฉากของเรื่องมาตั้งนะคะเช่นเรื่องชีวิตในบ้านป่านะคะก็จะเป็นการเอาฉากป่าหรือฉากธรรมชาตินะคะเป็นการตั้งชื่อเรื่องนะคะบ้านของฉันในวันหยุดนะคะก็จะเห็นว่ามีการดำเนินเรื่องโดยใช้ฉากเป็นสำคัญนั่นก็คือภายในบ้านนะคะการตั้งชื่อเรื่องโดยเน้นแนวคิดค่ะแนวคิดสำคัญนะคะที่เราจะสอนเด็กเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นความเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีมีน้ำใจนะคะหรือเป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะคะเช่นหนูน้อยผู้อารีก้อนเมฆมีน้ำใจเป็นต้นค่ะหรือการตั้งชื่อเรื่องโดยเน้นจินตนาการผูกเรื่องค่ะเราอาจจะเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กได้อย่างหลากหลายนะคะโดยการเอาเรื่องนั้นๆมาสร้างจินตนาการให้กับเด็กเช่นผ้าห่มกายร่างนะคะดูนั่นสิตัวอะไรนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เด็กคิดนะคะแล้วก็จินตนาการตามที่เราเขียนหนังสือให้กับเด็กค่ะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อเรื่องนะคะ 1. ถ้อยคำภาษามีพลังหนักแน่นค่ะ 2. ใช้ภาษาสามัญคำง่ายๆนะคะ 3. ใช้ภาษาระดับเดียวกับเนื้อหาค่ะดังนั้นภาษาที่นำมาตั้งชื่อเรื่องนะคะจะต้องไม่ยาวมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเด็กมักจะจำแบบสั้นๆนะคะแล้วก็หรือใช้ตัวละครหรือใช้ฉากในการสร้างชื่อเรื่องให้เด็กเข้าใจได้ทันทีนะคะจะต้องไม่ยาวหรือซับซ้อนจนเกินไปค่ะสุดท้ายนะคะการที่เราจะเขียนเรื่องใดๆก็ตามสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีให้กับเด็กนะคะนั่นก็คือการสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมในวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะบางประเภทมีอิทธิพลต่อเด็กมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมค่ะเมื่อเด็กได้ฟังเรื่องราวนิทานเด็กก็จะ
เด็กก็จะประเมินค่าตัวละครในเรื่องและตัวละครได้แสดงพฤติกรรมได้รับผลน่าพอใจหรือเป็นอย่างไรนะคะเด็กก็ย่อมอยากเรียนแบบพฤติกรรมและความคิดนั้นๆนะคะดังนั้นการใช้ตัวละครในนิทานเป็นตัวแบบจึงเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่จะช่วยขัดเกลากล่อมเกลานิสัยของเด็กนะคะการฝึกนิสัยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต่างๆแก่เด็กนั้นทำได้โดยการให้เด็กเห็นแบบอย่างที่ดีการเรียนแบบตัวละครนะคะการเรียนแบบตัวละครในนิทานก็มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กแล้วก็ช่วยพัฒนาจิตใจของเด็กได้ดังนั้นในนิทานหรือเรื่องต่างๆที่เราแต่งขึ้นนะคะสิ่งที่ผู้เขียนไม่ควรที่จะลืมนั่นก็คือการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการช่วยฝึกนะคะหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ค่ะ